ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการทดสอบนะครับทดสอบธนู 8.5 นะครับว่ามันยิงทะลุได้ดีแค่ไหนนะครับพอดีผมเติมระเบิดมาด้วยนะครับแล้วมันน่าจะได้มาพร้อมกับอันนี้ด้วยมั้งผมจำไม่ได้มันได้มาด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันนึงมันเติม150บาทแล้วมันได้ครับมันได้มาด้วยนี่นะครับใส่ครบ2ชิ้นนะครับคุณสมบัตินะครับตามนี้เลยนะครับมันจะบอกว่าลูกศรทะลุกำแพงนะครับแล้วก็ลูกศรแรงด้วยนะครับแล้วก็ปรับรูปลักษณ์อาวุธด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับกดไลค์กดติดตามรอไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทำการเอาตัวนะครับมาไว้อย่างนี้นะครับผมจะดูนะครับว่ามันเปลี่ยนรูปลักษณ์ยังไงนะครับขอดูความแตกต่างแป๊บไม่เห็นแตกต่างเลยอันนี้ยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับมันยิงทะลุหรือเปล่าถ้ายิงแบบระเบิดนะผมลองทดสอบนะครับโดยตัวข้างหน้านะครับอันไหนคือตัวข้างหน้าเนี่ยผมดูแป๊บไม่ใช่นะครับโอเคนี่นะครับทดสอบยิงนะครับว่าเลือดจะเหลืออะไรอันนี้ลูกศรระเบิดนะผมอยากรู้ว่ายิงทะลุเปล่ายิงไม่ทะลุนะครับแสดงว่าต้องเป็นลูกดอกค่าเริ่มต้นของมันนะครับนี่เห็นไหมเวลาเรายิงอ่ะมันจะไม่ขึ้นลูกศรนะครับแสดงว่ามันทะลุกำแพงไปแล้วเอาผมจะทำการทดสอบนะครับมาตัวแรกนะครับเลือดเหลือ29จาก100นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเลือดเหลือ100นะครับเท่าเดิมเลยนะครับตัวข้างหลังเลือดเหลือ87จาก100นะครับแสดงว่าผมยิงไม่โดนนะครับยิงไม่โดนตัวนี้นะผมจะลองยิงใหม่นะครับน่าจะประมาณนี้ลองยิงดูนะไม่โดนนะครับไม่โดนเลยเดี๋ยวเอาใหม่ยืนประมาณไหนเนี่ยนิดนึงนะประมาณนี้มั้งโดนแล้วครับตัวข้างหลังตายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเลือดเหลือ9จาก100นะครับแสดงว่ามันยิงทะลุนะครับทะลุได้หลายชั้นเลยมั้งน่าจะหลายชั้นแหละนะครับตัวนี้เลือดเหลือ9นะครับก็ตายไปซะนี่นะครับไอคอนค่าพิเศษนะครับในเมื่อมันยิงทะลุกำแพงแล้วนะครับมันก็ต้องยิงทะลุคนใช่ไหมลองดูนะโอ้ยโดน2ตัวเลยนะครับตัวแรกที่โดนไปเต็มๆเนี่ยเลือดเหลือ29จาก100นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเลือดเหลือ43จาก100นะครับถ้าโดนอีกเป้งนึงก็ตายคู่เลยนะครับต่อมานะครับจะลองกำแพงตัวเล็กบ้างนะครับอันนี้มีความหนาน้อยกว่านะครับความหนาน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับนี่ผมยืนชิดขอบเลยนะผมหวังว่าน่าจะยิงไม่พลาดนะครับนี่นะประมาณนี้เลยต่ำลงมาหน่อยยิงไปตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับเลือดเหลือ31นะครับจาก100นะครับส่วนตัวที่2เลือดเหลือ87จาก100นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็ไม่โดนนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าผมยิงไม่โดนแหละนะครับลองยิงดูมันยิงทะลุแหละนะครับโดนนะครับเลือดเหลือเท่าไหร่เอ่ยเลือดเหลือ14จาก100นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเลือดเหลือ44จาก100นะครับก็คือตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับถ้ายิงอีกนัดเดียวก็น่าจะเป้งเลย2ตัวนะครับทะลุ2ตัวเลยนะครับก็คือผลคือตายนะครับกำแพง1 2 3นะครับ3ชั้นนะครับผมจะลองทดสอบดูนะครับ3ชั้นนะจะยิงโดนหรือเปล่าไม่รู้3ชั้นนะครับยิงเลยนะขอให้โดนเถอะไม่โดนยิงไม่โดนยังไม่โดนโอ้โดนแล้วนะครับเลือดเหลือ46จาก100นะครับพอยิงนัดดอกนึงนะครับเลือดเหลือ43จากเลือดเหลืออะไรวะเหลือ3นะครับจาก43นะครับถูกหรือเปล่าวะจำไม่ได้นะครับต่อมาก็อีกตัวนึงนะครับยิงโดนหรือเปล่าโดนนะครับเลือดเหลือ35นะครับจาก100นะครับต่อมาก็ตัวนู้นเลยนะยิงเข้าไปว่าจะโดนหรือเปล่าโดนนะครับเลือดเหลือ48จาก100นะครับอันนี้ผมเอาคอมอีกเครื่องนึงเปิดดูนะครับก็เดี๋ยวยิงเคียง3ตัวเลยกันระเบิดเนี่ยโยนไปไปอูเลยระเบิดโคตรแรงระเบิดแบบเดียวกันกับระเบิด 8.5 มั้ยไอ้เมอร์คิวรี่อ่ะ
เคลื่อนที่น่าจะวิ่งเร็วเท่ากันแหละนะครับผมไม่แน่ใจนะยิงไม่ให้หมดเทสปืนเอ๊ะทำไมตัวนี้ตายยากวะต้องใส่เลือดเยอะเกาะเยอะครับผมจะทดสอบกำแพง4ชั้นบ้างนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะยิงโดนหรือเปล่าดีนะผมเล็งที่ตัวมันนะดูนะจะโดนหรือเปล่ายิงแม่งโดนนะครับเลือดเหลือ43จาก100นะครับแล้วก็อีกตัวนึงติดสกิลไปนะครับเลือดเหลือ87เลยนะครับเดี๋ยวผมขอทำการยิงมันก่อนนะครับเอาให้มันตายไปนี่นะตัวนี้นะตายไปซะมาแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่นี้นะกำแพง4ชั้นนะเลือด100นะเล็งต่ำมาหน่อยนิดนึงยังไม่โดนต้องใส่ต่ำไปโอเคเล็งมานิดนึงเป้งไม่โดนเป้งไม่โดนอันนี้ต่ำไปนะแป๊บแป๊บแป๊บโอเคเล็งต่ำมานิดนึงยังไม่โดนก็เล็งขึ้นอีกเอ้าโดนแล้วนี่หว่าเลือดเหลืออะไรเนี่ยเลือดเหลือ71จาก100นะครับก็แสดงว่าตัวแรกที่ผมยิงมันในนี่แน่เลยมันไม่โดนกำแพงพวกนี้แน่เลยนะครับพอมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมยิงเนี่ยนะครับคือเลือดเหลือ71จาก100นะครับกำแพง4ชั้นนะครับก็ถือว่าทะลุได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป้งเดียวตายเนี่ยเหมือนบาเลทเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีเลยเนี่ยถ้าเกิดมันแบบยิงนัดเดียวตายเหมือนบาเลทเนี่ยแม่งโคตรโกงเลยอะธนู 8.5 มันต้องเปลี่ยนลูกดอกใหม่อะน่าจะยิงแรงนะเนี่ยผมไม่แน่ใจลูกศรระเบิดลูกศรระเบิดนึกว่าจะเป้งเดียวตายลองช้าแบบเต็มๆลูกหมดแป๊บขอลองแป๊บนึง อยากลองอยากลองผมไม่เคยลองเพราะว่าชาร์จเต็มแล้วมันวิ่งช้าลองตัวนะชาร์จเต็มนะตัวนี้เลยดีกว่าเลือด100ก่อน150โอ้นัดเดียวถึงกับตายเลยเหรอเอ้ยผมลืมเปลี่ยนเป็นลูกระเบิดโอ้โหชาร์จเต็มนะโอ้เลือดเหลือ30จาก100มันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทะลุของธนู 8.5 นะครับยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม